พาร์ทนี้ครับเป็นพาร์ทที่2นะครับต่อจากพาร์ทเดิมก็คือเรื่องเกี่ยวกับการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10ต่อมานะครับเราก็จะมาดูไดรฟ์กันนะครับที่ PC เครื่องนี้หรือ My Computer นั่นเองถ้าเป็น Windows 10เขาจะเรียกเป็นอะไร PC เครื่องนี้หรือว่า Disk Computer นั่นเองคราวนี้เราจะมาดูไดรฟ์วิธีดูไดรฟ์นะครับก็มาที่ Disk Computer PC เครื่องนี้ก็จะเห็นที่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็จะมีทั้งหมด2ไดร์ไดร์แรกจะมีความจำทั้งหมด231จิกตีไปเลยว่าไดร์เนี่ยมันมีทั้งหมด250จิกแต่มันเหลือแค่231เพราะว่าโดน Windows หักไปประมาณนี้ส่วนที่2เนี่ยมันเขียนว่า300 930ก็คงจะมีฮาร์ดดิสประมาณ1,000จิกอะโดนหักไปเหลือ930ว่างหมายความว่าว่าง852จาก930สีฟ้าไม่ถึงใช้ไปแล้วนี่ใช้ไปแล้วเท่านี้เนี่ยสีฟ้าคือใช้แล้วเท่านี้เราก็เอา930มาลบกับ852ก็จะเหลือพื้นที่ที่ว่างทั้งหมดเราสามารถเปลี่ยนมุมมองการมองได้โดยกดคำว่ามุมมองหรือว่าวิวเอาเมาส์ไปชี้ก็จะเห็นมุมมองที่ต่างกันถ้าเป็นนักคอมพิวเตอร์หรืออะไรเนี่ยเขาจะชอบใช้เนื้อหามันดูแลเป็นแบบยาวๆดีอย่างเงี้ยถ้าอันไหนอย่างนี้เราไม่ได้ใช้แล้วกดหมอบก็ได้ตรงนี้ย่อกลับออกมานี่ก็เหลือแค่นี้เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยกับไอ้ตรงนี้มันเหมือนกันใช่ไหมมันคล้ายๆกันนี่ประมาณนี้ต่อมาเราจะมาดูที่ไดซีกันที่ไดซีที่ไดซีเนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์นะที่เป็นWindows เห็นไหมสำคัญเนี่ยโฟลเดอร์ที่สำคัญก็จะมี Windows มีไฟล์โปรแกรมไฟล์ที่เป็น86กับโปรแกรมไฟล์ที่เป็น64ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเขียนว่าโปรแกรมไฟล์แล้วก็ x86 ถ้าเป็นแบบ64จะเขียนว่าโปรแกรมไฟล์เฉยๆไม่มีคำว่า64หรือไม่มีคำว่า x86 นั่นคือโปรแกรมไฟล์ที่เป็น64เดี๋ยวค่อยมารู้กันอีกทีว่าไอ้86กับ64เนี่ยมันต่างกันยังไงต่อมาจะเป็นการ copy ไฟล์เดี๋ยวเรามาที่ตัวรูปภาพก่อนแบบนี้เราสามารถ copy ไฟล์โดยการกดอะไรคลิกขวาที่รูปภาพถูกไหมกดคัดลอกแล้วก็ไปวางอีกที่หนึ่งโดยไปวางไปอีกที่หนึ่งแล้วกดคำว่าอะไรวางนี่คือการอะไรคัดลอกรูปภาพอีกวิธีหนึ่งก็คือทำยังไงอีกวิธีหนึ่งก็คือกด Ctrl C ใช่ไหมที่คีย์บอร์ดแล้วก็ไปที่หนึ่งแล้วก็กดอะไรกด Ctrl V ก็คือวางนี่คือการ copy วางสมมติว่าเราอยากจะเลือกไฟล์นี้รูปนี้ถึงรูปสุดท้ายรูปนี้เราจะทำยังไงเราก็กดคีย์บอร์ดชิปค้างที่คีย์บอร์ดนะแล้วก็กดที่เลือกรูปสุดท้ายมันก็จะเป็นการเลือกรูปตั้งแต่รูปแรกถึงรูปสุดท้ายถ้าเราจะเอาเลือกรูปนี้ข้ามมาเรื่อยๆทำยังไงให้เรากดคลิกที่รูปแรกก่อน1ครั้งเสร็จแล้วเราจะเลือกรูปต่อไปให้เรากดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลือกรูปที่ต้องการแบบนี้ก็คือเลือกรูปที่เฉพาะจงให้เรากดคีย์บอร์ดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลือกรูปที่ต้องการถ้าเราเลือกรูปตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่รูปนี้ถึงรูปนี้ถึงรูปนี้ให้เรากดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกรูปแรกก่อนแล้วกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกรูปสุดท้ายแล้วกดคลิก
หรืออีกวิธีนึงก็คือคลิกเมาส์ที่ที่ว่างตรงนี้คลิกเมาส์ที่ที่ว่างตรงนี้แล้วก็กดแดดลากเนี่ยวางถ้าเราจะเลือกทั้งหมดในนี้เลยให้ทำไงให้กดที่คีย์บอร์ดโคนโทนแล้วก็ A จะเป็นการเลือกโฟลเดอร์ทั้งหมดที่อยู่ในหน้านี้แต่เปลี่ยนมุมมองให้มันใหญ่ขึ้นที่จริงใหญ่แค่นี้ก็พอละอีกนิดนึงอ่ะเราก็สามารถเหมือนเดสก์ท็อปอ่ะกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ใช้สกรอลเมาส์ที่เลื่อนลงขึ้นลงกดเลื่อนขึ้นก็จะใหญ่ขึ้นการเปลี่ยนชื่อให้เราคลิกขวาแล้วกด rename หรือว่าเปลี่ยนชื่อก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อได้หรือว่ากดคีย์บอร์ดที่ F2มันก็จะเป็นการ rename เปลี่ยนชื่อมี2วิธีการเปลี่ยนชื่อต่อมาเป็นการขัดลอกรูปแบบรวดเร็วเมื่อกี้เรากดคลิกขวาใช่ไหมแล้ว copy หรือว่ากด Ctrl C แล้ว copy มันมีวิธีหนึ่งที่เร็วกว่านั้นเช่นเราสร้างโฟลเดอร์ใหม่ถ้าเราลากรูปนี้เข้าไปในนี้มันเป็นการย้ายถูกปะการกด Ctrl Z เพื่อกลับมาใส่เข้าไปนี้มันคือการย้ายไม่ใช่การคัดลอกมันคือการย้ายถ้าเราคัดลอกเราต้องกดอะไรคลิกขวา copy แล้วก็อะไรกดคลิกขวาแล้วก็กดวางมันอีกมีวิธีหนึ่งก็คือให้เรากดคอนโทรลค้างไว้เดี๋ยวเอาแบบธรรมดาก่อนเนี่ยพอเราเรียกรูปมาวางที่โฟลเดอร์มันจะขีดคำว่าย้ายไปที่โฟลเดอร์ใหม่หรือว่า move to new folder ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้เรากดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกเมาส์รูปที่ต้องการหรือโฟลเดอร์หรืออะไรก็ได้ที่ต้องการ copy แล้วก็ไปวางใส่ถ้าเรากดวางใช่ไหมมันจะเป็นการ copy รูปไม่ใช่การเป็นการลากวางนี่ก็คือการลากวางแบบรวดเร็วถือว่าต้องการรูปนี้ไปที่ desktop ถูกไหมเราก็ย่อหน้าต่างให้มันมีพื้นที่เดสก์ท็อปกดคอนโทรลค้างแล้วก็ว่ากวางเห็นไหมได้แล้วง่ายๆหรือวิธีหนึ่งนี่เห็นไหมมันมีเมนูอยู่ข้างๆเห็นไหมมีเดสก์ท็อปอยู่ข้างๆหน้าจอก็กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลากไปที่แหล่เดสก์ท็อปแล้วก็วางรูปก็มาเหมือนกันเห็นไหมต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการฟอร์แมตไดร์การฟอร์แมตไดร์ก็คือการลบข้อมูลในไดร์ให้หมดเลยไม่ให้เหลืออะไรเลยส่วนใหญ่เราก็จะฟอร์แมตกับที่เป็นอะไรเป็น USB ถูกไหมเดี๋ยวเสียบ USB แป๊บนึงตอนนี้ก็ทำการเสียบ UV เข้ามาตอนนี้เสียบ UV เข้ามาแล้วเห็นไหมจะมีไดร์ USB ขึ้นมาแบบนี้เราจะมาฟอร์แมตเฟดไดร์กันอย่าพลาดนะไปลบโฟนไดร์ที่เป็นไดร์ทำงานลบไปแล้วหายหมดเลยนี่ซวยมากๆเดี๋ยวเรากลับไปที่มุมมองแบบนี้แล้วกันจะดูง่ายๆหน่อยเล็กๆหน่อยการฟอร์แมต USB หรือว่าฟอร์แมตพวกไดร์ต่างๆให้เราไปคลิกขวาที่ไดร์ที่เราต้องการจะลบอย่าเลือกผิดแล้วกันนะเสร็จแล้วไปที่ฟอร์แมตถ้าเป็นภาษาไทยจะเขียนคำว่ารูปแบบหรือว่าฟอร์แมตการฟอร์แมตมีทั้งหมดหลักๆ2แบบก็คือแบบ NTFS กับ FAT32 ต
รงนี้จะบอกความจุของแฟลชไดร์ของเราแฟลช32หมายความว่าไงแฟลช32นี่คือเป็นระบบเก่าที่มีความจุที่ไม่ถึง4จิกหรือว่าเอาแฟลชไดร์เนี่ยไปเล่นกับเครื่องเล่นรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยที่ฟังเพลงเอา MP3 มาใส่แล้วฟังเพลงในรถต้องฟอร์แมตเป็น32ถ้าเป็นรุ่นใหม่จะเป็นอะไร NTFS หมดเลยแบบนี้ตรงนี้เราก็เลือกเป็น4,916นี่แหละของมันนี่แหละไม่ต้องสนใจเราก็กดฟอร์แมตอย่างรวดเร็วเราก็กดเริ่มตรงนี้มันถามว่ามันก็เตือนแหละบอกว่าเนี่ยตกใจเตือนบอกว่าถ้าลบแล้วมันจะหายหมดเลยนะเราก็กดตกลงก็ใช้เวลานานหรือช้าหรือเร็วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเร็วนะของ CPU RAM แล้วก็รุ่นของแฟลชไดร์ด้วยตัวนี้ก็เสร็จแล้วมันก็จะเป็น CDE ดูไดร์อะไดร์ C ได้ D ได้ E ถูกไหมมันเขียนเขาว่าอะไรไดร์ USB ตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้โดย rename เห็นไหมเปลี่ยนชื่อถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นอะไร rename กดคีย์บอร์ด F2 ก็ได้แล้วแต่แล้วเรากดเปลี่ยนเห็นไหมเป็น QQQ แบบนี้ต่อมาวิธีการใช้ช่องเสิร์ชตรงนี้เห็นไหมช่องเสิร์ชข้อมูลช่องเสิร์ชข้อมูลเดี๋ยวสำคัญมากๆเดี๋ยวค่อยๆดูนะสมมติว่าเราจะเซิร์ชอะไรเราก็มาเซิร์ชตรงนี้ถูกป่ะสมมติว่าจะหาเอกสารอะไรเราก็พิมพ์ชื่อไปเลยแต่มันก็มีอีกวิธีนึงก็คือเช่นเราจะหารูปภาพเฉพาะรูปภาพแล้วก็พิมพ์คำว่าอะไร JPEG ถูกป่ะมันก็จะเจออะไรรูปภาพทั้งหมดเห็นไหม JPG JPEG ทั้งหมดถ้าเราจะหาเอกสารทั้งหมดเพราะเราจำชื่อมันไม่ได้ถูกไหมเราก็พิมพ์เลย doc 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 ก็คือเป็นการใส่ถ้าเราต้องการชื่อโดยตรงเราก็พิมพ์ชื่อโดยตรงไปเลยถ้าเราต้องการนามสกุลไม่รู้ว่าไฟล์เนี้ยมันชื่ออะไรกันแน่แต่รู้ว่าเป็นไฟล์รูปภาพเราก็เขียนอะไร jpg ถ้าเป็น word ก็เป็นอะไร doc doc ก็เป็นอะไรไฟล์เอกสารต่อมาก็เป็นช่วงสุดท้ายของหน่วยที่2ละคราวนี้เราจะมาเปลี่ยนพื้นหน้าจอตรงนี้ก็คือเปลี่ยนวอลเปเปอร์เนี่ยเป็นวอลเปเปอร์เป็นยังไงให้เราคลิกขวาที่ Desktop แล้วก็เลือกการปรับแต่งค่าส่วนบุคคลหรือ Personal ตรงนี้นี่ก็อยู่ตรงนี้เลยจะเปลี่ยนเป็นรูปอะไรล่ะเราก็เปลี่ยนเลยอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันก็เปลี่ยนเลยเห็นไหมเนี่ยก็คลิกเอาจะรูปไหนมันก็เปลี่ยนเลยนี่แบบนี้ต่อมาเปลี่ยนสกรีนเซิร์ฟเวอร์สกรีนเซิร์ฟเวอร์คือถ้าเราไม่ได้ใช้คอมนานๆใช่ไหมมันก็จะมีภาพไอ้วุบวับวุบวับไปมาเวลาเราไม่ได้ใช้คอมนานๆอยู่ตรงนี้สกรีนเซิร์ฟเวอร์หรือว่าภาษาอังกฤษมันเขียนว่าล็อกสกรีนภาษาไทยก็เขียนว่าหน้าจอเมื่อล็อกนี่แหละเราคลิกไปเห็นไหมตรงนี้ต่อมาเราก็กดตรงนี้เขียนว่าการตั้งค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเขียนว่า Screen Server Setting อันนี้มันไม่มีถูกปะแต่เราจะเลือกแบบไหนแบบนี้หรือแบบไหนแล้วแต่เราจะเลือกเราก็บอกว่าการตั้งเวลาด้วยตรงนี้เป็นการตั้งประมาณว่าถ้าเราไม่ได้ใช้งานหน้าจอเนี่ย2นาทีหน้าจอมันก็จะดับมืดไปอันนี้มันก็อาจจะน้อยลงไปสัก15นาทีแล้วกัน
ตรงนี้ก็จะมีบอกว่าถ้าใช้งานอะเสียบปลั๊กอยู่อะเป็นกี่นาทีแปลว่าถ้าไม่อันนี้ไม่ใช่เสียบปลั๊กอันนี้ไม่ได้เสียบปลั๊กถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ทั่วไปมันก็จะไม่ขึ้นถ้าเป็นโน้ตบุ๊กมันจะเขียนว่าถ้าเราใช้แบตเตอรี่เนี่ยให้กี่นาทีถึงจะสลีปก็คือกี่นาทีถึงจอจะดับอ่ะ10 นาทีแล้วกันถ้าเป็นเสียบปลั๊กล่ะเสียบปลั๊ก15 นาทีแล้วกันประมาณนี้แล้วก็ตั้งเสร็จก็กดปิดไปสุดท้ายแล้วเกี่ยวกับเรื่องนาฬิกาเนี่ยการปรับนาฬิกาสมมติว่าเวลาไม่ตรงหรือว่าจะไปปรับเวลาใหม่เราคลิกไปที่สตาร์ทแล้วก็เซตติ้งเสร็จแล้วก็มาที่ไหนนี่เวลาและภาษาเห็นไหมถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเราต้องตั้งเป็นที่กรุงเทพและฮานอยบวก7เวลาเราก็จะช้ากว่าเวลามาตรฐานโลกก็คือ7 ชั่วโมงก็ใส่บวก7ไปถ้าเป็น Windows 10เนี่ยให้เราเลือกอะไรตั้งเวลาอัตโนมัติเลยก็คือให้มันตรงกับเวลาโซนกรุงเทพโซนประเทศไทยตรงนี้แค่นั้นเองส่วนภาษานี่เราก็ตั้งไว้แล้วว่าภาษาไทยเป็นภาษาอะไรของเครื่องนี้เลยประมาณนี้ที่เหลือก็ไม่มีแล้วในบทที่2นี้ก็ขอจบบทที่2ก็คือบทที่2หรือหน่วยที่2เกี่ยวกับการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10เพียงเท่านี้